ตำรวจจราจรมหาชัยเข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะคะตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2566ค่ะจากสถิติข้อมูลสะสมอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566ในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสาครพบว่ามีผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย635คนมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย275คนเมาสุรา239คนไม่คาดเข็มขัดนิรภัย173คนไม่มีใบขับขี่781คนความเร็วเกินกำหนด112คนฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร94คนขับรถย้อนสอน309คนแซงในที่คับขัน119คนและใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ55คนซึ่งมากกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่2565อยู่เป็นจำนวนที่สูงมากค่ะดังนั้นทางด้านร้อยตำรวจเอกนิติธรคงมารองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครจึงได้นำกำลังตั้งจุดตรวจที่บริเวณด้านข้างสี่แยกสภ.เมืองสมุทรสาครเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนผู้สัญจรในช่วงเทศกาลและช่วงปกติให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนและตระหนักถึงการสวมหมวกนิรภัยตลอดจนเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรและเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วยค่ะ